นักตกปลาลุงตุ้มเรื่องและภาพชายหาปลาบ้านอยู่ใกล้ทะเลเป็นคนหาปลาที่เก่งมากเขามักได้ปลาโตๆอยู่เสมอเจ้ามีเวทมนต์ใดหรือช่วยบอกข้าด้วยเพื่อนๆมักสอบถามเขาบอกว่าเจ้าต้องคิดว่าตัวเองเป็นปลาคนอื่นได้ฟังแล้วก็หัวเราะคิดว่าเขาไม่ยอมบอกเด็กชายคนหนึ่งอยากเป็นนักตกปลาจึงตามไปแอบดูเขาเห็นชายตกปลายืนรอนานมากอย่างใจเย็นบางครั้งปลดปลาที่ไม่ต้องการทิ้งไปจนเด็กชายแทบรอดูอยู่ไม่ไหวบังเอิญเด็กชายไปเหยียบกิ่งไม้เสียงดังทำให้ชายตกปลารู้ตัวพูดว่าเจ้าทำให้ปลาหนีไปหมดเลยเจ้าต้องการอะไรเพียงแต่อยากรู้วิธีจับปลาของท่านถ้าอยากเป็นนักตกปลาเหมือนท่านเด็กพูดขึ้นเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นปลาอะไรเขาถามไม่รู้ข้าไม่รู้เด็กชายหาคำตอบไม่เจอคนตกปลาพูดว่าจะต้องเรียนรู้ไม่คิดว่าหากเป็นปลาจะต้องการสิ่งใดนั่นแหละจะทำให้เจ้าจับปลาได้และอย่าโลภเรียนรู้และเข้าใจเพื่อให้ได้สิ่งต้องการอย่างแท้จริง